สวัสดีค่ะบุ้มเศร้าตาอยู่สวีเดนนะคะวันนี้บุ้มพามาดูปลาบูเบอรี่ตรงนี้นี่ดกตลอดการแต่ว่านี่เคี้ยวเล็กๆนี่ตรงนี้ดกตลอดการเลยที่ประจำของบุ้มนั้นยุ่งพี่น้องชาวไทยติดตาดูนะคะตรงนี้นี่ดกตลอดการเนี่ยต้นนี้นับไปประมาณ4-5 อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเก็บได้4-5 อาทิตย์เดี๋ยวมาเก็บได้ปีนี้บุ้มไม่รู้ว่าบุ้มมีเวลาเก็บเฮ็ดให้เปิดเบือนดูไหมพอปีนี้บุ้มก็จะว่าจะเก็บบูเบอรี่ค่ายลองทำได้สักปีว่าที่ทำสถิติว่ามันที่ใกล้ได้มากไหมลองดูอ่ะลองชาเลนจ์ตัวเองว่าบุ้มจะค่ายได้มากเบื่อได้กว่าปีที่แล้วบุ้มค่ายกระโดก็ได้เยอะค่ะก็ได้เป็นเซนอะแต่ว่าบุ้มปีที่แล้วที่บุ้มเก็บค่ายบุ้มไม่ใช่คือว่าฝันเบื่อเก็บไม่ได้เต็มเวลานะคะเก็บแบบว่าชิวเก็บชิวไม่ได้เก็บจริงจังก่อนเก็บลังเหลืองานมั่งเก็บลังเหลืองานช่วงสามจมูกขนาดว่าเก็บส่งซ้ำเดี๋ยวมุ่งนะไม่ได้จริงจังกับเก็บเสาร์อาทิตย์ได้เป็นเซนอ่ะซึ่งปีนี้บุ้มก็ว่าบุ้มมีลองทำดูลองเก็บแบบจริงจังดูอ่ะว่าบุ้มจะได้เยอะไหมนะเพื่อนๆก็เลยไม่รู้ว่ามีเวลาจะเก็บเฮ็ดไหมเพราะมันจะมาถ่วงตุ้งกันหมดเนี่ยยุ่งมาค่ะช่วงนี้ตุ้งไรที่มันเป็นดอกมันก็จะเป็นดอกนะบูเบอรี่มันบานดอกตอนไรดอกก็คือแบบว่ามันจะเป็นอ่ะแต่ว่าแบบนี้มันจะแหลมนี่มันเวียสายมันแถวบ้านตรงนี้ไม่ใช่ในป่าที่ค่ะบุ้มแกงเดินดูถ้าเก็บค่ายจริงๆก็คือต้องเข้าป่าเพื่อนนี่ค่ะนี่มันเวียตรงนี้ไหมนั่นๆเป็นตุ้มๆมันเวียเลยค่ะปีนี้ไม่ค่อยร้อนแต่บุ้มกล่าวว่าบลูเบอรี่น่าจะแบบลูกโตอ่ะใหญ่โตเพราะมันไม่ร้อนซึ่งน่าจะดกนะดกว่าปีที่แล้วขาดการหวานนะไม่หมั่นใจเหมือนกันมาลุ้นกันค่ะมาลุ้นกันเนี่ยเดินดูก่อนเลยเดินดูไล่ๆทีแถวแถวบ้านนี่เลยก็ดกนะถือว่าดกตรงนี้มันเป็นดูดอกราสเบอร์รี่เนี่ยดอกราสเบอร์รี่ลูกแดงๆนี่มันเป็นดอกมันจะเป็นสุกลั่งเลยนั่นลั่งบลูเบอร์รี่เพราะว่าบลูเบอร์รี่เก็บเซ็ตเป็นราสเบอร์รี่ก็เริ่มสุกค่ะเนี่ยข้าวอันดอกมันไปเลยดอกราสเบอร์รี่ดอกราสเบอร์รี่เก็บง่ายป่ะบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่มันจะเก็บมันราสเบอร์รี่มันเป็นพวงเก็บง่ายค่ะนี่ค่ะ